กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วก็ส่งมาที่422106มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณพัฒนพงศ์นะคะ6กรกฎาคม2520ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มตรงถามเรื่องของอาชีพเรื่องของคู่ครองแล้วก็โชคลาภค่ะพุธกลางคืนนะ6เดือน7ปี20นะครับแป๊บนึงครับ อาชีพผมไม่มีข้อมูลนะถ้าเป็นลักษณะพวกถ้าคุณทำหรือมีความรู้เกี่ยวกับพวกฟิลงานช่างก็เน้นงานซ่อมบำรุงนะงานซ่อมงานแก้ไขอันนี้ใช้ได้อันที่หนึ่งอันที่สองถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามมีสองเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นฐานและมีการจรจึงจะสมรูปดวงเดี๋ยวลองดูว่ามีอย่างอื่นอีกไหมนะครับโอเค อันนี้ใช้ได้แต่ไม่ให้ทำในช่วงนี้ในช่วงอายุย่างปัจจุบันนะครับก็คือธุรกิจพวกเบ็ดตะเล็ดโชห่วยค้าของเก่ามินิมาร์ทสวนเกษตรเกี่ยวกับสัตว์นะครับและอีกกลุ่มหนึ่งพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไอทีธุรกิจค้าทองแต่ไม่ให้ทำในช่วงตอนนี้ย่าง40ย่าง41ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่เพราะเกณฑ์เรื่องงานได้รับอิทธิพลจากกาลกินีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวันเพ็ญนะเกิดวันที่วันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2505บ่าย3โมงครึ่งวันอาทิตย์นะคะตอนนี้ตกงานจะลงทุนทำอะไรดีทำเกี่ยวกับเส้นผมได้ไหมแล้วก็การทำบุญเสริมเกี่ยวกับเส้นผมผมก็นึกถึงเรื่องของเสริมสวยนะวิกอะไรพวกนี้นะครับ จริงๆแล้วก็ไม่เด่นนะไม่เด่นในพื้นชะตานะครับอะไรที่ดีที่สุดอาชีพถ้ามีฝีมือเรื่องงานเย็บปักถักร้อยนะรับซ่อมรับแก้ปะชุนตัดขากางเกงเปลี่ยนซิปแก้ทรงพวกนี้จะดีกว่าแล้วก็ปีจรเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวไปทำบุญลงศพด้วยนะครับกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาค ก็ได้มาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณอนัญญา4กันยายนค่ะ2491เวลาเกิด 7:00 น.ตรงวันเสาร์ถามเรื่องของสุขภาพก่อนเลยโอ้ดาวอาทิตย์อยู่เรือนเสียถึง3ตำแหน่งและดาวอายุอยู่พยายะก็ให้น้ำหนักก่อนอาการทางสมองก็ได้ทางเดินอาหารตับและกลุ่มหนึ่งดาวอาทิตย์อย่างที่เรียนสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจได้นะและปีนี้การ follow up การเช็ค up เป็นสิ่งที่จำเป็นมากในดวงนะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งอาการพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจด้วยนะจ๊ะแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ทำบุญเสริมค่ะปีนี้ทำสองอย่างบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดอันที่สองทำเขาเรียกว่าอะไรทำทานกับสัตว์ใหญ่อะถ่ายชีวิตโคกระบือช่วยช้างกลับบ้านกันได้พวกเนี้ยตามกำลังครับมาในส่วนของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะช่วงปลายเดือนของเดือนนี้ก็มีวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารที่27ถือว่าสามารถประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยมเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันชัยโชคแล้วก็วันฟูครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 15:01 นถึง 15:30 นแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่28กันยายนครับวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่อยากจะประกอบกิจการงานมงคลนะครับเนื่องจากอัคนิโรธตกที่เหลือทำได้9:31 ถึง 10:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยต้นเดือนตุลาคมนะครับกับวันอังคารที่4เป็นกระทิงวันนะดิถีกับวันตรงกันคือขึ้น3ค่ำวันอังคารก็วันแข็งรอบครอบระมัดระวังและวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:01 ถึง 15:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่5วันนี้ก็เป็นกระทิงวันเหมือนกัน1รอบครอบระมัดระวังเร่งออกรถแล้ววันนี้ไม่ควรประกอบการมงคลที่ภูเขานะฮะอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้เพราะก็ยังมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคและวันฟู
กาลโยกก็เป็นวันอธิปดีครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 น.ถึง 17:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์คุณจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะคุณผู้ชมเลือกวันในการทำการมงคลได้เลยนะคะส่วนใครที่อาจจะชมรายการพลาดไปอยากชมรายการย้อนหลังเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel หรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะ Facebook Fanpage Miracle Channel TV และคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะอย่ารักอย่าหลงอะไรจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นอย่าเกลียดอะไรด้วยอคติโดยไม่ศึกษาไม่ได้รู้จักเรื่องนั้นอย่างแท้จริงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ